สวัสดีครับเพื่อนๆชาวฟู้ดสเตอร์นะครับวันนี้เรามาเจอกันที่หัวใจสปายเพจ Channel นะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามหัวใจสปายเพจ Channel พร้อมกดกระดิ่งด้วยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูไก่อะไรครับผมนะครับผมเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าชอบกินข้าวมันไก่มากๆนะครับแล้วก็กินตามร้านต่างๆจนวันนึงอยากทำกินเองเพราะจะได้กินเยอะๆคุ้มๆนะครับวันนี้เราก็เลยตั้งใจว่าจะมาทำข้าวมันไก่ให้เพื่อนๆดูกันนะครับเอาละเรามาเริ่มต้นจากการเตรียมไก่ก่อนนะครับเราไปที่ตลาดเนี่ยนะครับเราสั่งซื้อไก่มานะครับเราก็ให้เขาเหน็บที่ก้นไก่เรียบร้อยนะฮะนี่เขาจะทำให้เราเรียบร้อยเลยเขาจะเอาเครื่องในของไก่ออกนะครับเพื่อนๆจะเห็นปีกแบบนี้วิธีการนะครับเราจะใช้เชือกนะฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูผูกไก่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไก่ลงไปต้มในหม้อนะครับแล้วก็มีการดึงขึ้นดึงลงเพื่อที่จะทำให้หนังไก่มันตึงสวยงามตอนที่เราทานกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องผูกเชือกตรงนี้นะฮะผูกคอไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าแค่นี้เองฮะผูกไว้เพื่อสำหรับให้ดึงไก่ได้จริงๆแล้วถ้าเราต้มไก่เฉยๆถามว่าได้ไหมมันก็ได้ครับเพียงแต่ว่าเนี่ยทำดึงนี่แต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องทำให้มันหนังไก่ตึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราผูกนี่ก่อนฝับเรียบร้อยเองแค่นี้เองง่ายมากไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนเราก็จะไปต้มในหม้อนะครับแล้วก็คอยดึงขึ้นดึงลงนะครับตอนนี้นะครับเราก็ตั้งน้ำนะครับประมาณสัก 60% ของหม้อนะครับเพราะต้องเผื่อเวลาที่ไก่ลงไปด้วยน้ำจะล้นนะฮะแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอันนี้อีกหนึ่งเคล็ดลับตอนที่เราต้มไก่เพื่อไม่ให้ตัวไก่มันติดที่ก้นหม้อนะครับเราต้องหาจานใส่เข้าไปข้างในเราต้องหาจานรองข้างในตอนที่เราต้มลงไปก็มันจะได้ไม่ต้องติดเราทำงี้ดีกว่ามันจะได้เป็นหลุมลึกลงไปตอนที่เรายกไก่ขึ้นยกไก่ลงอะไรเงี้ยนะครับโอเคครับรอให้มันเดือดเย้ตอนนี้นะครับน้ำต้มก็เดือดใช้ได้แล้วนะครับนี่หน้าผมใช่ไหมขั้นตอนต่อไปของเราจะใส่ไก่ลงไปนะครับนี่สว่างเลยว้าวท่วมดีเลยโอเคเชื่อนี่ไว้นี่เลยไม่เป็นไรเราก็ต้มไปเลยจับเวลาเลยเพื่อนๆครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะยกไก่ขึ้นนะครับโอเคครับตอนนี้ครบ30นาทีแล้วนะครับที่เราต้มไก่กันนะครับช่วงเวลาสำคัญนะครับก็คือเราจะต้องเอาตัวไก่ขึ้นมาเราลองแล้วนี่เฮ้ยสีสวยน่ากินนะครับแล้วก็ยกขึ้นมานะครับให้มันเสด็จน้ำนิดนึงนะครับแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งนี่ดูนะทิ้งไว้เลยประมาณ30 นาทีทิ้งไว้เลยส่วนน้ำเผ็ดที่เหลือนะครับเราก็ต้มตัวที่2ได้เลยนะครับหลังจากที่เราน็อกน้ำแข็งนะครับประมาณ30 นาทีนะครับเราก็มาต้มต่ออีก1รอบนะครับคืออย่างนี้จะบอกว่าถ้าเรามีไก่แค่ตัวเล็กๆนะครับเราก็ทำแค่เที่ยวเดียวแต่ถ้าไก่ตัวใหญ่อย่างเงี้ยนะครับใช้สัก2 เที่ยวก็เป็นอันว่าไก่สุกพอดีน่าทานนะครับตอนนี้ครับก็จะเป็นรอบ2แล้วที่เราจะเอาตัวไก่ลงมาน็อกกับน้ำแข็งนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วของไก่ของเรานะครับเย้นี่ให้ดูหน้าตามันนะครับเพื่อความตึงเอ้ยน่ากินดีมากอ่ะหนังตึงจริงไม่หลุดเลยเห็นไหมจริงจริงอันนี้เห็นชัดเลยนะครับเพื่อนๆสามารถทำวิธีการนี้ได้สบายๆ
เอาแล้วครับเพื่อนๆนะครับในช่วงระหว่างที่เรารอให้น้ำเดือดนะครับเราก็มาเตรียมอีกหม้อนึงนะครับซึ่งเป็นหม้อที่ใบเล็กกว่าเพื่อที่เราจะต้มในส่วนของเครื่องในนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราล้างให้สะอาดเลยนะครับซึ่งนี้เราล้างไปแล้วนะครับแล้วเราก็เอาหม้อเล็กมานะครับเพื่อที่จะต้มเครื่องในนะครับสำหรับคนที่ชอบเครื่องในนะฮะอันนี้วิธีการนะครับไม่ยากใช้ขิงนะฮะใช้ประมาณนี้พอครับใช้ไปเลยเราใช้ตัวพริกไทยเม็ดขาวนะครับใส่ไปด้วยนะครับหอมขิงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เอาไปต้มได้เลยในส่วนของหม้อเล็กนะครับตอนนี้ก็ที่เราต้มไปก็ใช้ได้แล้วนะครับเราก็ใส่เครื่องในลงไปเลยนะฮะอันนี้เราไม่ต้องให้เดือดปุดๆมากนะครับเครื่องในเราใช้ไฟอ่อนๆนะฮะเหมือนกับต้มให้มันพอสุกแล้วก็ดับกลิ่นคาวนะครับจากเครื่องเคียงที่เราใส่ลงไปในหม้อนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับในส่วนของเครื่องในนะครับเดี๋ยวเราก็มารอให้เครื่องในสุกแล้วก็ยกขึ้นได้เลยส่วนตับนะครับนี่ตอนนี้ว้าวสุกแล้วนะครับเราก็ตักพักไว้ก่อนเพราะตับเรามันกินไม่ได้นะครับต้องรอกินพร้อมข้าวโอ้ยคิดดูนะสับตับให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะวางไว้บนข้าวมันนะแค่คิดก็น่ากินแววอันนี้เราไม่ต้องน็อกอะไรครับเพราะว่าเราไม่มีขั้นตอนอะไรมากสำหรับตับนะครับเราดับกลิ่นเรียบร้อยแล้วดูดิสายเครื่องในนี่ห้ามพลาดเลยเนาะดูก่อนในส่วนของการทำไก่เนี่ยก็เกือบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เหลือก็เราจะเหลือแค่การหุงข้าวนะครับแล้วก็น้ำจิ้มนะครับซึ่งตอนนี้เรามาลงมือทำน้ำจิ้มกันนะครับสำหรับสูตรน้ำจิ้มของผมเนี่ยนะครับก็ง่ายๆนะครับจะมีส่วนประกอบอยู่ 2-3 อย่างนะครับก็จะมีรากผักชีนะครับถ้าเราใช้น้ำจิ้มเยอะๆเนี่ยเราใช้สัก2รากก็พอนะครับเพื่อหอมแล้วก็ขิงเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนขิงซอยนะครับขิงซอยนะครับแล้วก็ขิงที่เราเอามาตำให้ละเอียดใส่ไปในน้ำจิ้มเลยจริงๆเราใช้นิดเดียวเราใช้อันนี้เยอะเกินไปนะครับเราใช้แค่ครึ่งนึงของนี้นะครับแล้วก็กระเทียมส่วนนึงนะครับเอาไปตำปุ๊บปุ๊บแล้วก็พริกก็ไปตำเช่นเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันตัวพริกเนี่ยเราก็มาซอยต่างหากด้วยนะครับโอเคในส่วนของการปรุงรสนะฮะเราจะใช้น้ำตาลปี๊บนะครับเพื่อให้ความหวานนะครับสำหรับจิ้มของเรานะครับใส่ลงไปนะครับก็เราทำน้ำจิ้มเยอะพอสมควรนะครับเราก็ใส่ไปให้หมดนี่เลยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับในสูตรของเรานะฮะแต่เดี๋ยวดูว่าภาชนะที่เราทำจิ้มเสร็จเนี่ยมันประมาณนี้เลยนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะตำมันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปนะครับแล้วเราก็จะปรุงรสโดยใช้น้ำส้มสายชูนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะใส่พริกขี้หนูลงไปด้วยนะครับนี่เพื่อตำไปก่อนส่วนหนึ่งนะครับซึ่งอันเนี้ยมันง่ายมากเพราะว่ามันละเอียดอยู่แล้วมันนิ่มอยู่แล้วเราก็ตำพอให้มันแบบเละๆได้แล้วอันนี้เองเราก็เอาตัวเต้าเจี้ยวใส่ไปในถ้าเพื่อนๆมีเครื่องปั่นก็ใช้เครื่องปั่นได้ไม่ว่ากันนะครับอันนี้เราเป็นบ้านๆนะครับอะไรนะโฮมคุกว้าวเนี่ยฮะส่วนผสมหลักๆสำหรับการทำน้ำจิ้มของเรานะครับ
ตอนนี้นะครับเราก็ปรุงรสจนรสชาติเป็นที่อร่อยอร่อยแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับเราเอาส่วนผสมที่เหลือนะครับนั่นก็คือขิงสับนะครับใส่ลงไปนะครับอันนี้บางคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะนะครับเราชอบมากนะครับดูมันจะยิ่งข้นไปเลยเราพริกขี้หนูซอยนะฮะมีความเข้มข้นมากมากเลยดูแกน่ากินไหมอ่ะเวลามันใส่สองอย่างนี้ร่วมวันนะโอ้โหถ้ายังไม่พอน้ำจิ้มก็ต้องพิจารณาตัวเองนะครับว่ากินเยอะไปไหมนะครับตอนน้ำจิ้มเราเสร็จแล้วนะครับนี่เราอยากให้ดูว่ามันน่ากินมากตอนเรากินข้าวมันไก่เราก็ตักมีความข้นนะครับตอนนี้น้ำลายสอไปหมดแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะหุงข้าวนะครับแล้วก็ทำต้มจืดนะเพื่อกินคู่กับข้าวมันไก่กันตอนนี้นะครับเราจะมาหุงข้าวกันนะครับวิธีการหุงข้าวก็ไม่ยากนะครับใช้เปลือกไม้ใส่ลงไปด้วยนะครับแล้วก็ใบเตยนะครับเอามาจากคลองเตยไม่ใช่ฮะใบเตยนี่แหละเพื่อให้มันหอมนะครับแล้วก็น้ำที่เราต้มไก่เนี่ยเราก็ตักใส่นี่ถ้าจะช้านะครับเราก็โอเคเลยนะฮะOh. แล้วก็เอาส่วนผสมมานะครับแล้วก็สูตรเดิมนะหุงข้าวเลยขึ้นมาประมาณข้อหนึ่งอันนี้ยังไม่ถึงนะเดี๋ยวใส่เพิ่มนี่น่าจะได้แล้วนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดนะฮะสูตรของเราเราจะใส่ตัวกระเทียมเจียวด้วยนะฮะข้าวเราจะหอมมากๆเลยนะฮะนี่แล้วเราก็คลุกนะครับง่ายมากนะครับสำหรับข้าวมันไก่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเสียบหม้อกันนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราจะทำแกงจืดกันนะครับโดยเราจะทุบตัวรากผักชีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะตำคู่กับตัวกระเทียมนะครับแล้วก็พริกไทยขาวนะครับจากนั้นเราก็ตำให้เรียบร้อยตอนนี้นะครับเราตำ3เกลือนะครับใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไปในหม้อนะครับทำน้ำซุปง่ายๆนะครับแล้วก็คน3เกลือนะครับให้เข้ากันกับตัวน้ำซุปนี่เราก็สามารถใส่โครงไก่หรือว่าตีนไก่ได้นะครับแล้วก็ใส่ผักเป็นฟักให้ดีเองน้ำซุปเราก็ปรุงด้วยกับซีอิ๊วขาวนะครับอันนี้ปรุงตามใจชอบเลยนะครับจริงๆถ้าเป็นบางร้านนะเขาจะไม่ค่อยใส่3เกลือกันเพราะว่าให้มันแบบโล่งๆเนาะแต่เราอยากให้มันมีรสชาติเราก็ใส่3เกลือไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำตาลปรุงรสเป็นอันว่าน้ำซุปของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรอฟักสุกนะครับ